ก็ดีใจผมต้องถามนะครับผมถ้าไปเจอกับท่านอันชัยใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างเราเคยชกกันมายังต่อยกันนะครับแพ้หรือชนะหรืออะไรชนะครับต่อยชนะเหรอต่อย5ยกครับ5ยกครับผมตั้งนานนะครับโอ้นานตอนนั้นจบที่กันเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นต่อย152กับ154ครับใช่ก่อผมก็ชนะเหรอครับผมเขายากไหมเอางี้กว่าไปเจอกันนักจิตตัดเชือกเนี่ยเอ้ายากครับยากครับยากไงเพราะว่าน้องเขาตัวใหญ่ครับสูงก็เสียบอสก็พอดีโอ้เดี๋ยวใกล้มานะเอาตอนนี้อยากจะบอกอะไรเสียบอสเอาครับครับตัดเชือกครับก็อยากจะบอกเสียบอสก็ขอบคุณใจน้องแล้วก็ขอบคุณทีมงานพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนนะผมไปหน้ามั่นใจแล้วเหรอพูดตรงๆไปหน้าก็ต้องซ้อมให้ดีกว่านี้ครับผมเพราะว่าเป็นน้องเขาชายจะไปชนะวันนี้ตอนนั้นชนะยังไงนะที่ถามผิดสุดเลยนะครับผิดมือนะครับผิดมือนะเจ้าเกือบแพ้ผมไม่เกือบแพ้เดี๋ยวครับไม่น่าเจ็บกับธนชัยมองข้ามช็อตเลยเป็นไงบ้างครับจริงจริงวันนี้จริงต้องถอนฮะจริงๆต้องถอนวันนี้นะทำไมอ่ะเป็นไข้นี่ยังเป็นไข้อยู่เลยครับนี่เป็นไข้อยู่เลยนี่เป็นฉีดยามาให้น้ำเกลือมาต้อง3วันติดนะเนี่ยยังพูดปั๊บอยู่เลยถ้าเกิดต้องถอนเนี่ยคือผมเองคือไม่จบถอนมันก็ทำให้อาการเขาเสียเราก็มีความรับผิดชอบที่ต้องรับดูแลคือต่อยในมวยรอบแล้วครับถ้าเกิดสมมติไม่ไหวจริงๆต้องหามจริงๆก็ต้องชกแต่ว่าเนี่ยเป็นไข้เป็นหวัดจริงๆเข้ารอบนะไม่ต้องชกวันนี้ก็เข้ารอบนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไปมวยรอบแล้วรายการก็เสียคือยกเลิกรายการด้วยโอ้นี่กำลังขำห้าดีหายใจทุกท่านครับไปโรงพยาบาลมา2-3 วันแล้วครับใช่ครับวันนี้ก็เลยให้ประคองคือมันก็มีเหตุอุบัติเหตุซ้อมมาดีๆแล้วก็3-4 วันสุดท้ายก็ไม่สบายตรงนี้ต้องมวยตรงนี้ต้องเจอกับเรื่องไม่สบายอากาศฝนตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็จังหวะตอนนี้มันมีเชื้อโรคเยอะอ่ะเนาะก็ต้องเจอกับอะไรเจอพวกมีความมันแกเรื่องนี้มากบ้านน้องอ่ะมันยากทุกไฟล์นะครับแต่ผมไปก็ยากทุกไฟล์ก็จะเป็นรอบรองรอบชิงเพราะว่าทุกคนมันก็อยากได้แชมป์นะครับผมไม่มีใครที่มาชกแล้วไม่อยากได้แชมป์นะครับเรื่องการทำงานต่อไปก็ต้องดูแลร่างกายเพราะว่าด้วยอายุด้วยเขาก็อายุเยอะขึ้นนะครับมันก็จะแบบไปแบบเท่าห้าเหมือนสมัยเด็กๆก็คงไม่ได้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยประเด็นน่าจะ30น้องอายุเท่าไหร่ประเด็นใครต่อยิบน้องก็ต่ออยู่แล้ว5 ปีเดี๋ยวว่าคือดูไปเป็นสเต็ปใช่ไหมฮะหรือว่าก็พยายามเพราะตอนนี้เราในมารอบอาเวียสเข้ารอบกันมาทั้งหมด5 คน5 คนแล้วนะทุกรุ่นผมพิจารณาเข้ารอบทุกคนเข้ารอบรองชนะเลิศทุกคนก็เพชรดำเพชรมรกตกับพิเทวดาแล้วก็มวยหญิงกำไรเพชรอยากได้5 รุ่นเลยเขาอยากได้15 ล้าน15 ล้าน3-55ใช่ไม่ได้3 ล้านเราไปทำอะไรเอาหาตรงนี้เลยนะเอาไปเก็บได้ไม่มีแล้วเหรอมีลูกเหรอไม่เหรออุ้ยร่างกายดีเลยวันนี้เมียมาไหมมาเมียก็มาเมียคนที่ไหนเขาทำอะไรเมียก็เจอเมียวันปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวบอสครับ5 คนเนี่ยอยากได้5คนครับเอาเข้าไปถึงขนาดนี้แล้วต้องอยากได้ถูกไหมแล้วอยากได้15 ล้านก็อยากได้ก่อนให้เด็กมันสร้างบ้านให้เสร็จกันเอาไปใช่ครับมีใครที่อยากเอาไปแต่งเมียไหมครับเนี่ย3 ล้านยังไม่มีนะไม่ดำเขายังเข้าชู้อยู่อ๋อเขายังไม่พร้อมที่จะทำงานเขาไปคาสโนว่าครับผมแต่ละคนมีจุดประสงค์คนละอย่างกันเนาะใช่ครับผมใช่ก็เฉยบดครับสุดท้ายเฉยบดฝากแฟนมวยติดตาม5คนอาหารของท่านดีๆหน่อยครับเอาบอกกันเลยครับก็หวังว่าจะเข้าไปสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับทั้งทีมเราก็ตั้งใจเราอยากจะทำความสุขให้กับแฟนมวยเราแหละครับก็เป็นอย่างหน้าที่ดีที่สุดนะครับดูแลทั้งมวยให้ดีที่สุดแล้วก็เข้าไปเอาชนะกับเป็นสีทุกคนขอบคุณครับผมขอบคุณครับท่านขอบคุณครับ